คุณผู้ชมครับเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเมื่อวานนี้นะครับระหว่างสโมสรกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดเขาราวกับพลัง M โอสถสภา M150นะครับช่วงเวลาพักครึ่งของเกมการแข่งขันนะครับทางสโมสรกิเลนพยองเขาราวก็ได้มีการเปิดตัว2นักเตะใหม่ต่อหน้ากองเชียร์ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับก็คือพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันและอดีตตำนานของสโมสรกับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งสมาฮาโรยาย่านะครับแม่แฟนคลับกิเลนพยองของเราหลายต่อหลายคนอาจจะออกไปหาเครื่องดื่มระหว่างพักครึ่งนะครับอาจจะพลาดช็อตไคลแม็กซ์สำคัญไปในช่วงของพักครึ่งเวลาของเกมการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับเมืองทองทีวีของเราก็เลยเก็บภาพบรรยากาศของการมอบชุดแข่งขันของคุณวิรักษ์หลัวทองรองประธานสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราให้กับพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันและสมาฮาโรยาย่ารวมไปถึงการทักทายของเขาแบบสั้นๆต่อหน้ากองเชียร์ที่สนาม SCG สเตเดียมเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับแฟนคลับกิเลนพยองของเราที่พลาดช่วงเวลาสำคัญในช่วงพักครึ่งเกมการแข่งขันเมื่อวานนี้นั่นเองครับเดี๋ยวขอเชิญครับกล่าวกับแฟนบอล SCG เมืองทองยูไนเต็ดหน่อยครับทุกคนครับขอเสียงตบมืออีกครั้งให้กับนักกีฬาทั้งสอง